บุรีรัมย์เปิดตลาดฉุกเฉินครับกระชากอาทิตย์บุตรจินดาตอบโจทย์อิชิอิอย่างไรเฮดังๆบราดังก้าได้โควต้าอาเซียนพร้อมลุยเบื้องหลังในทดเจ็บ4นาทีครับซูซูกิ XL7 สิง XL คิดได้เกินคาดไปได้เกินใครรถยนต์มัลติไดนามิกครอสโอเวอร์สัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศแน่นอนครับในคลิปนี้อาจจะเป็นเรื่องราวของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับหลังจากที่ไม่เสริมก็คงจะไม่ไหวสำหรับบุรีรัมย์นะครับหลังจากผลงานเกมอุ่นเครื่องไม่ค่อยสวยงามนักนะครับแล้วก็เพิ่งโดน BG ปทุมคู่แข่งเนี่ยลุ้นแชมป์โดยตรงอัดโอ้โหเละเลยครับไม่ชนะ BG 5นัดติดต่อกันก็น่าจะทำให้บุรีรัมย์เห็นแล้วว่าสควอชชุดนี้อาจจะยังไม่เพียงพอต่อการที่จะคว้าแชมป์แล้วก็คั่วในระยะยาวกับ BG นะครับกลายเป็นดีลที่สุดเซอร์ไพรส์ในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายเหมือนกันนะครับหลังจากที่วันนี้มีข่าวอาทิตย์บุตรจินดาอดีตกองหน้าคนเก่าของทีมจากโปลิสเทโลจะกลับมาเข้ารังของบุรีรัมย์นะครับหลังจากเคยอยู่ด้วยกันมา6ปีในช่วงปี2012ถึง2018ก็จะทำให้ได้กลับมาร่วมงานกับโกอุ้มธีรธรนะครับพี่ยงพันษาพี่แชมป์ศิวรักษ์เทศสูงเนินแล้วก็3นักเตะรุ่นน้องอย่างสุประชัยรัตนากรแล้วก็ศศรักษ์ที่เพิ่งก้าวขึ้นมาชุดใหญ่ในช่วงเวลานั้นที่อาทิตย์เคยอยู่ส่วนบทบาทของอาทิตย์กับบุรีรัมย์รอบนี้นะครับก็จะมาเพิ่มขุมกำลังให้กับบุรีรัมย์นะครับคอยรับหน้าที่เป็นซุปเปอร์ซับให้กับบุริงกิสุประชัยการได้อาทิตย์มาเนี่ยแม้จะไม่ได้เป็นดีลที่หวือหวามากมายนะครับแต่ก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับบุรีรัมย์ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนตำแหน่งตรงนี้ตรงสเปคกับการเสริมนักเตะไทยของบุรีรัมย์ในเรื่องของการซื้อถูกแล้วก็ปั้นต่อด้วยกันนะครับแถมสไตล์การเล่นของอาทิตย์เนี่ยก็ยังแอบเข้าแท็กติกของอิชิอิมากๆด้วยนะครับสามารถพักบอลได้มีความเร็วเล่นลูกหม่งได้ฉีกไปเล่นริมเส้นได้ในบางจังหวะนะครับส่วนนี้ก็น่าจะมาเติมเต็มมานั่งสำรองของบุรีรัมย์ได้ตรงจุดกับความต้องการของอิชิอิที่ต้องการสำรองคนไทยแม้ถึงบุรีรัมย์เนี่ยจะยังมีลุมบูย่าอยู่อีกคนนะครับแต่อย่างที่บอกไปหลายครั้งว่าโควต้าต่างชาติเนี่ยถึงแม้ปีนี้จะเสริมมาได้5คนนะครับแต่จำนวนการส่งโควต้าต่างชาติต่อนัดยังคงเหมือนเดิมนะครับทุกคนนั่นคือ3คนเหมือนเดิมแล้วก็ไลน์อัพ11ตัวจริงในเกมเจอกับ BG ก็คงจะเป็นชุดหลักของซีซั่นนี้ครับโดยใช้3โควต้าต่างชาติเป็นคาวซิชแฟรงค์คาซาเยดาแล้วก็โจนาธานบูริงกิส่วนสุพนัทเบือนตาปีนี้เหมือนจะรับบทบาทตัวจริงในตำแหน่งปีกซ้ายแทนพี่ชายนะครับการเล่นกองหน้าก็อาจจะคอยสลับกับสุประชัยไปตามแท็กติกในเกมนะครับพอได้อาทิตย์บุตรจินดามาเนี่ยอีกเรื่องที่จะดีขึ้นแบบชัดเจนนะครับก็จะเป็นเกมเพสซิ่งของกองหน้าบุรีรัมย์ครับอย่างซีซั่นก่อนเนี่ยก็จะเห็นว่าพอบุญกิหรือสุประชัยมีอาการล้าบาดเจ็บหรือโดนแบนขึ้นมาเกมเพสซิ่งก็เป๋ไปในทันทีรอบนี้ไม่น่าเป็นห่วงเรื่องนั้นแล้วครับถ้าบุริงกิโดนแบนจากอาการหัวร้อนก็ยังมีดูมบูย่าส่วนอาร์มไล่จนหมดก็ยังมีอาทิตย์บุตรจินดาที่พร้อมเสียบเข้าแท็กติกแบบไร้รอยต่อพอทอเต็มผืนแน่และอีกเรื่องที่แฟนบอลบุรีรัมย์อย่าลืมนะครับก็คือก่อนหน้าที่สุประชัยจะเคยมีข่าวกับทีมเมเคลีก่อนที่จะเจ็บไปในช่วงท้ายซีซั่นก่อนเนี่ยและถ้าในเล็กแรกในสุประชัยโชว์ฟอร์มดีอีกเนี่ยก็อาจจะกลับมาเป็นที่สนใจของเคลีก็ได้พอถึงเวลานั้นนะครับการมีอาทิตย์อยู่อย่างน้อยก็ยังมีคนที่คอยทดแทนในช่วงว่างช่องว่างที่จะหายไปนะครับอีกเรื่องที่น่าดีใจสำหรับแฟนบอลของปราสาทสายฟ้านะครับก็คือตำแหน่งของดิโอโก้บาดังก้าครับที่ล่าสุดได้โควต้าอาเซียนเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เกมพบ BG ในใบรายชื่อเนี่ยคำต่อท้ายของบาดังก้าคือมีตัว S ซึ่งเป็นคำย่อของนักเตะโควต้าอาเซียนนั่นเองนะครับทีนี้แฟนบอลก็จะได้ไม่ต้องเถียงกันแล้วนะครับว่าจะเก็บมาติก้าบาดังก้าอะไรกันไว้เพราะบาดังก้าเนี่ยเหมือนกับว่าในช่วงเวลา FIFA Day ล่าสุดแอบไปลงให้กับฟิลิปปินส์มาในเกม A-Match ซึ่งทำให้เขาครบตามโควต้าที่ไทยลีกต้องการนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับพอบุรีรัมย์ได้บาดังก้ามาเนี่ยก็ทำให้มาซะเนี่ยมีตัวเลือกในการใช้งานแผงหลังนะครับกดดันเลบินซูเลกาโดยตรงนะครับให้มีสมาธิในเกมแล้วก็การแข่งขันมากขึ้นว่าบาดังก้านี่จ้องจะเล่นคุณอยู่นะครับถ้ายังมีการผิดพลาดกันอยู่เนี่ยเชื่อว่าโดนอิชิจับนั่งแล้วก็ส่งบาดังก้าลงแน่นอนเอาเป็นว่าเต็มอิ่มแล้วครับสำหรับแฟนบอลบุรีรัมย์ทุกท่านกับข่าวบุรีรัมย์ในวันนี้คิดเห็นยังไงนะครับเลื่อนมาคอมเมนต์กันฮะเรื่องราวของดิวอาทิตย์บุจินดาแล้วก็โควต้าอาเซียนของเดียโก้บาดังก้าทั้งหมดนี้คือทดเจ็บ4นาทีครับ